بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชูกุตตอลาสุมาตาลานะครับขอขอบคุณทางสมาอาทางคณะทำงานจัดงานนะครับที่ได้ให้เกียรติวันนี้สิ่งที่เรากำลังคุยกันผมนั่งฟังมาตลอดเนี่ยก็เหมือนกับจบแล้วนะฮะยังนั่งถามกับอาจารย์จรัญเลยว่าเออเราจะคุยอะไรกันนะครับในเมื่อนักวิชาการพูดกันไปผมเลยมาพูดคุยในเชิงวิเคราะห์แล้วกันนะครับเชิงวิเคราะห์เพราะโดยความจริงเวลาเราพูดถึงปาเลสไตน์เนี่ยเข้าเรื่องเลยนะครับเวลาค่อนข้างจำกัดเวลาเราพูดถึงปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเราจะมองไปที่กลุ่มคนแต่วันนี้เวลาพูดถึงปาเลสไตน์ต้องมองไป2มุมแล้วนะฮะมุมแรกมองไปที่กลุ่มคนคือกลุ่มคนปาเลสไตน์ซึ่งแน่นอนครับเราต้องถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งในเรือนร่างของเรานะครับตามหลักการที่บอกเป็นเรือนร่างเดียวกันเป็นพี่น้องของเรานั่นในมุมที่1พอในมุมที่2เนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงเยรูซาเล็มหรืออัลกุสก็ดีหรือพอมาพัดพิงถึงมัสยิดอัลอักซอก็ดีเราก็ต้องพูดว่านั่นเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่เรือนร่างแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการปกป้องครับปกป้องอิสลามนะครับปกป้องบ้านของอัลลอฮ์นะครับมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ3นะครับของโลกมุสลิมเราเพราะฉะนั้นวันนี้กลายเป็น2เรื่องแล้วที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องเดียวย้อนกลับไป 2-3 ปีนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมีคนตายหลายพันคนนะครับมันก็มองเป็นแค่การปะทะนะครับระหว่างทหารอิสราเอลกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์แต่วันนี้มันกลับกลายมีตัวละครใหม่ก็คือมัสยิดอัลอักซอคำถามเกิดว่าทำไมต้องมัสยิดอัลอักซอคำถามเกิดว่าทำไมมันต้องเป็นอัลกุสทำไมมันต้องเป็นเยรูซาเล็มสิ่งหนึ่งซึ่งคนอาจจะมองข้ามผมอยากจะเรียนอย่างนี้เลยนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันยังมีสถานที่เดียวในโลกนะครับสถานที่เดียวในโลกเลยในช่วง 3-5,000 ปีซึ่งไม่เคยที่จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยไม่เคยเวลาเราพูดถึงกรุงโรมมันย้อนกลับเป็นพันๆปีนะครับกรุงโรมยืนอยู่บนโลกใบนี้ 1,100 ปีเวลาเราพูดถึงกรีกเวลาพูดถึงเปอร์เซียเวลาพูดถึงกรุงศรีอยุธยาเวลาเราพูดถึงอัยคุปต์ของอียิปต์หรืออะไรก็ตามที่มันจะมีเงื่อนไขของเวลาของมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าสำหรับอัลกุสหรือเยรูซาเล็มนั้นมาก 3-5,000 ปีนี้ไม่เคยเป็นดินแดนที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่อิสลามจะเกิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่คริสเตียนจะเกิดนะครับจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของโลกนะครับนี่คือประเด็นที่อยากจะให้คนจับจ้องเวลาเราพูดถึงในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมหานครมักกะซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดเป็นของไบตุลลอฮ์มัสยิดฮารอมนะครับก็มีคนประมาณ 1,800 ล้านถึง 2,000 ล้านที่ให้ความสำคัญคนอื่นๆเขาก็อาจจะมองข้ามแต่พี่น้องทราบไหมครับเวลาเราพูดถึงอังกุสหรือเยรูซาเล็มเนี่ยมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับต้องการเป็นเจ้าของต้องการเข้าไปสัมผัสถึงเกือบ 4,000 ล้านคนเกือบ 4,000 ล้านคนพี่น้องนะครับคริสเตียน 2,200 ล้านมุสลิมอีก 1,800 ล้านหรืออาจจะมีชาวยิวอีกสักกี่สิบล้านก็ตามทีนะครับในพื้นที่เดียวกันเพราะถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกับ3ศาสนาเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกับบรรดานบีมากมายเลยนะฮะเทียบมหานครมักกะกับอัลกุสเนี่ยอัลกุสมหานครมักกะอาจจะมีเรื่องของท่านนบีอิบรอฮีมเรื่องของท่านนบีอิสมาอีลในเรื่องของการสร้างบ้านหลังแรกบ้านของอัลลอฮ์หรืออาจจะเกี่ยวโยงมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาเราพูดไปถึงอัลกุสนี่เกี่ยวตั้งแต่นบีทั้งนบีสุไลมานทั้งนบีดาวูดทั้งเต็มไปหมดรวมทั้งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการอิสรอมิรอจดังนั้นนี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าพื้นที่ของเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับมีซึ่งแปลว่าสันติแต่ตลอดระยะเวลาเนี่ยฮะมีการก่อสงครามที่พื้นที่แห่งนี้เกือบ60ครั้ง50กว่าครั้งในประวัติศาสตร์30กว่าครั้งที่มีการทำลายและถึง11ครั้งที่ราบพนาศูนย์เลย11ครั้งนี่เมืองนี่ถูกทำลายและการถูกทำลายทั้งหมดนะครับประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้เลยครับว่าไม่มีการทำลายจากน้ำมือของมุสลิมเหมือนที่นักวิชาการได้พูดไปแล้วเวลาเราย้อนหลังไปสมัยโรมันในสมัยบาบิโลนนะครับก็มีการทำลายอัลกุสนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เข้ามายึดครองหลังจากนั้นกรุงโรมเข้ามาก็ทำลายเปอร์เซียเข้ามาก็ทำลายนะครับแต่ในขณะที่เมื่อ 1,400 ปีที่แล้วท่านมุฮัมมัดบินกอตอบเข้าไปยึดครองกรุงเยรูซาเล็มด้วยสันติด้วยการรับมอบกุญแจเมืองอย่างที่ได้คุยกันไปแล้วไม่มีการเสียชีวิตไม่มีเกี่ยงการเสียชีวิตและท่านมุฮัมมัดบินกอตอบก็ได้ประกาศนั่นหลังจากที่ท่านนบีวะฟาตหรือเสียชีวิตไปไม่กี่ปีนะครับและประกาศให้ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งสันติใครก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจในการนับถือศาสนานี่คือการเข้าไปปกครองของมุสลิมเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วและหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพอมาถึงในช่วงหนึ่งซึ่งมุสลิมกินโลกใบนี้ไปเกือบครึ่งใบแล้ว
นะครับความปวดร้าวของกลุ่มไซออนิสซึ่งมีอยู่แล้วเราอาจจะนึกว่าไซออนิสเพิ่งเกิดเมื่อ50ปีจริงๆไม่ใช่หรอกครับมันมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชาวยิวมาช้านานแล้วในที่สุดสงครามครูเสดที่เกิดขึ้นสงครามครูเสดที่เกิดขึ้นมาพันกว่าปีที่แล้วก็เกิดขึ้นจากมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับคริสเตียนให้เป็นศัตรูถาวรกันเลยเพราะนั้นพอสิ้นสุดสงครามครูเสดมุสลิมกับคริสเตียนเป็นศัตรูถาวรจนถึงทุกวันนี้แต่ใครทราบบ้างไหมครับว่าเบื้องหลังของผู้ที่อยู่ในสงครามครูเสดนั้นคือใครช่วงแรกของสงครามครูเสดนะครับช่วงแรกของสงครามครูเสดเยรูซาเล็มโดนยึดครับนะครับโดนยึดโดยพวกนัสรอหรือพวกที่เขาเรียกว่าพวกครูเสดพวกครูเสดเข้ายึดเยรูซาเล็มฆ่ามุสลิมทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นฆ่าทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากน้ำมือของคนที่เป็นผู้ได้อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธากันแต่หลังจากนั้นเพียงประมาณ100กว่าปีขุนศึกซะลาฮุดดีนหรืออาซาฮุดดีนบินอัยยูบีนะครับก็ได้สามารถเข้าไปยึดครองก่อนที่ซะลาฮุดดีนจะเข้าไปยึดครองเยรูซาเล็มเนี่ยได้ประกาศเลยจะฆ่าคริสเตียนทุกคนนะครับจะฆ่าคริสเตียนทุกคนเหมือนกับที่คริสเตียนทำกับมุสลิมแต่ทันทีที่ซะลาฮุดดีนได้เข้าไปยึดครองกรุงเยรูซาเล็มไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่หยดเดียวนอกจากการสู้รบและไม่มีการทำลายล้างชีวิตของคนคริสเตียนแม้แต่คนเดียวตรงนี้นะครับจึงทำให้ประวัติศาสตร์ในยุโรปนะฮะได้จารึกชื่อของซาลาดินหรือซาลาฮุดดีนบีอัยยูบีในขณะที่มุสลิมยังไม่รู้จักซาลาฮุดดีนเลยนะครับคนคริสเตียนเขาสร้างอนุสาวรีย์ให้แล้วเพราะเขาถือนี่คือแบบอย่างของนักรบนะครับนี่คือแบบอย่างของนักรบซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกนักรบหรือทุกคนที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการของอิสลามเนี่ยจะได้รับการยกย่องจากใครก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมฉะนั้นการเข้าไปปกครองนะครับเข้าไปปกครองกรุงเยรูซาเล็ม2ครั้งของมุสลิมจะไม่มีการเสียเลือดเนื้อแล้วให้สิทธิและเสรีภาพกับทุกศาสนาในการเผยแพร่และในการใช้สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจของตัวเองนั่นก็แสดงว่าสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบเมื่อ1400ปีที่แล้วหลังจากนั้นมาหมดยุคอุมัยยะห์มุกอับบาซิยะห์ก็มาถึงในช่วงสงครามครูเสดหลังสงครามครูเสดจนมาถึงเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับมุสลิมปกครองอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในขณะที่ชาวคริสเตียนเองในขณะที่ชาวยิวเองก็สามารถที่จะประกอบศาสนกิจของตัวเองได้อย่างเปิดเผยได้อย่างอิสระเสรีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มทำไมต้องเป็นกรุงเยรูซาเล็มครับเนื่องจากกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นสถานที่สำคัญของ3ศาสนาเพราะนั้นอะไรก็ตามที่จะสร้างความขัดแย้งให้กับผู้คนนะครับเรื่องที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดคือเรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนาแล้วก็เมื่อทำไมเขาไม่มองไปที่มหานครมักกะล่ะถ้ารังเกียจมุสลิมต้องการทำลายมุสลิมทำไมไม่มองที่มหานครมักกะเพราะมันไม่สามารถสร้างความขัดแย้งได้นะครับดังนั้นการสร้างความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามครูเสดแน่นอนครับความขัดแย้งนั้นสำเร็จทำให้มุสลิมกับคริสเตียนนั้นเป็นศัตรูถาวรกันจนถึงทุกวันนี้และต่อไปโดยคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโดยคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องทำเลยพี่น้องครับผมมีงานวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งหลังจากที่โลกมุสลิมนิ่งยิ่งใหญ่นะครับมีคนอ้างนักวิชาการท่านแรกเลยท่านอาจารย์ดร.อิมรอนได้พูดเลยได้ยกหะดีษขึ้นมาหะดีษหนึ่งเปรียบเทียบมุสลิมเหมือนฟองน้ำในมหาสมุทรนะครับแล้วก็ท่านดร.อัสนันหรือใครก็ขึ้นมาอ้างหะดีษนี้จากหะดีษนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านนี้ชื่อว่าซอบานถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยหมายถึงมุสลิมจะเป็นอย่างไรยารอซูลุลลอฮ์นั่งอยู่นึกหนึ่งวะฮีลงมาตอบเลยบอกเลยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเหมือนอาหารในจานเปรย์นะฮะจานเปรย์เหมือนอาหรับเขาจะมีอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วพวกเราก็จะถูกหยิบฉวยแย่งชิงจนอาหารนั้นนะครับไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยครับนะซอฮาบะห์นั้นถามเลยยาซูลมพวกเรามีน้อยกว่านั้นเหรอในขณะที่พูดอาจจะมีมุสลิมสักประมาณหลักแสนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่ใช่พวกเราน้อยแล้วพวกเรามีมากมากมายมหาศาลเหมือนกับฟองน้ำที่มันตกลงมาจากที่สูงหรือเหมือนฟองน้ำในมหาสมุทรนั่นคือมีปริมาณมากแต่เนื่องจากพวกเรานั้นอ่อนแอเห็นไหมครับใช้คำว่าเนื่องจากพวกเรานั้นอ่อนแอและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขยายความว่าอ่อนแอเนื่องจากว่าพวกเรานั้นนะครับรักในเรื่องของดุนยาและเกลียดและกลัวที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออาคิรอดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถอดความกลัวออกจากหัวใจของผู้ปฏิเสธจำไว้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้ถอดความกลัวจากหัวใจของผู้ปฏิเสธนั้นออกไปถอดออกไปนั่นแสดงว่าในอดีตในเวลาพูดถึงมุสลิมเวลาพูดถึงท่านอุมัรบินคอตตอบเวลาพูดถึงท่านอุสมานบินอัฟฟานหรือท่านอาลีบินอบูตอลิบเนี่ยนะครับหรือท่านอุมัยยะห์ก็ดีคนต่างศาสนานี่ขนลุกขนชันเลยกับความกลัวในความยิ่งใหญ่แต่อัลลอฮ์ได้ถอดความกลัวจากหัวใจของผู้ปฏิเสธเนื่องจากพวกเรานั้นอ่อนแอนี่คือหะดีษที่ถูกกำหนดไว้เมื่อ1400ปีที่แล้วดังนั้นพี่น้องทราบไหมครับตลอดระยะเวลา1000กว่าปี
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์อุมัยยะห์90กว่าปีมาถึงอับบาสิวะอีก50กว่าปีจงมาถึงอุสมานียะห์อีก600กว่าปีเนี่ยคนเหล่านี้รู้ถึงหะดีษนี้แล้วกลัวกลัวอะไรพี่น้องทราบมั้ยครับว่ากลัวว่าไอ้เหตุการณ์หะดีษเนี่ยมันจะเกิดในยุคของเขาเขาจึงสร้างความยิ่งใหญ่สร้างความรู้ขยายดินแดนแล้วก็นะฮะสร้างพละกำลังเพื่อที่จะไม่ให้ความอ่อนแอไม่ให้ความที่มีประชากรมากแต่ขาดคุณภาพอยู่ในยุคของเขานี่แหละครับแล้วนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังนะพวกยะฮูดีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพยายามที่จะสร้างปัญหาแต่สร้างไม่ได้เนื่องจากความเข้มแข็งเนื่องจากความเข้มแข็งแล้วพี่น้องไปดูนะครับความล่มสลายของราชวงศ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุมัยยะห์อับบาสิยะห์หรืออะไรก็ตามทีเกิดจากความขัดแย้งของเราเองทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งของคนอื่นเลยแต่ในความขัดแย้งต่างๆนั้นมีเบื้องหลังมีเบื้องหลังพี่น้องมีเบื้องหลังยังไงครับมันมีเบื้องหลังก็คือมีคนคอยยุยงให้เราขัดแย้งขัดแย้งแล้วแตกแยกแล้วก็ล่มสลายขัดแย้งแล้วแตกแยกล่มสลายจนมาถึงยุคของอับบาสิยะห์นะฮะถึงขนาดต้องไปยืมมือพวกมองโกลฮุลาขานเข้ามาทำลายจนไม่เหลืออะไรเลยครับนะฮะจนไม่เหลืออะไรกรุงแบกแดดอิรักไม่เหลืออะไรเลยพอไม่เหลืออะไรอุสมานียะห์เกิดขึ้นชาวเตอร์ก็เข้ามากอบกู้ความเป็นมุสลิมแต่ในที่สุดนะครับเหมือนอาจารย์อันนัสได้พูดจาก 5-600 ปีของอุสมานียะห์เข้มแข็งอยู่ 2-300 ปีไอ้ 2-300 ปีข้างหลังน่ะมีแต่ชื่อครับพี่น้องไม่ได้มีอะไรเลยจนถึงจุดที่เปราะบางที่สุดนะจนถึงจุดที่เปราะบางที่สุดอาณาจักรอุสมานียะนะครับของอาณาจักรออตโตมันหรือราชวงศ์อุสมานียะจึงล่มสลายด้วยน้ำมือของมุสลิมโดยมียิวอยู่เบื้องหลังโดยมียิวอยู่เบื้องหลังนะฮะเราคงจะได้เคยได้ยินชื่อของมุสตาฟาเคมาลปาชาหรือที่เรารู้จักกันในนามของยังเติร์กนั่นคือตัวที่ทำให้โลกมุสลิมระบบคอลิฟะห์นั้นล่มสลายพี่น้องพอล่มสลายปุ๊บพี่น้องทราบไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นคนขยันอ่านหาข้อมูลพี่น้องจะเห็นอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคำประกาศของผู้นำนะครับของผู้นำสหราชอาณาจักรอังกฤษตอนนั้นเขาบอกเลยว่าจากวันนี้ไปขอเวลา100ปีจากวันนี้ไปขอเวลา100ปีเพื่อที่จะจัดระบบของโลกมุสลิมนะครับนะจัดระบบของโลกมุสลิมเขาไม่ใช่ว่าทำลายโลกมุสลิมนะเพราะถ้าทำลายโลกมุสลิมเนี่ยมันดูกระไรอยู่แต่เขาบอกเพื่อจัดระบบของโลกมุสลิมให้อยู่ในระเบียบที่เขากำหนดขึ้นพี่น้องครับคำประกาศนี้อยู่ในปีคริสต์ศักราช1918พี่น้องเปิดเว็บไซต์ดูนะ1918คือวันที่สงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดวันที่สงครามโลกครั้งที่1ขึ้นสุดนั่นแสดงว่าอาณาจักรออตโตมันของมุสลิมนั้นสิ้นสุดไปด้วยอาณาจักรออตโตมันอุสมานียะห์กลายเป็นประเทศตุรกีแล้วจากนั้นมุสลิมประเทศมุสลิมถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยเพื่อให้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั้นเกิดความขัดแย้งจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียกับกาตาร์ที่มีความขัดแย้งก็เกิดจากการแบ่งเค้กเนี่ยอิรักกับคูเวตก็เหมือนกันนะฮะจริงๆมันเป็นแผ่นดินเดียวกันตั้งประเทศต่างๆแล้วให้มีติ่งขวางไว้นิดนึงติ่งขวางไว้นิดนึงพี่น้องแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการนับ1ปีที่1และพี่น้องทราบไหมครับ1918ปีนี้2017ปีหน้าครบ100ปีแล้วครับพี่น้องขนลุกครับพี่น้องปีหน้าครบ100ปีที่เขาประกาศว่าจัดระเบียบโลกมุสลิมตามความต้องการของไซออนิสที่กำหนดขึ้น100ปีแรกอาณาจักรอิสลามล่มสลายถูกแบ่งเป็นประเทศต่างๆหลังจากนั้นอีก30ปีในปีคริสต์ศักราช1948ประเทศอิสราเอลเกิดขึ้นนั่นคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะนั้นการเกิดสงครามโลกครั้งที่1การเกิดสงครามโลกครั้งที่2ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญครับเกิดเพื่อให้เกิดโลกยุโรปนั้นอ่อนแอให้โลกยุโรปนั้นอ่อนแอแล้วสร้างประเทศใหม่ขึ้นมามีอำนาจนั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกาและให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีอำนาจเหนือยุโรปและเหนือคนอื่นเพื่อมาจัดระบบอีกครั้งหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับทำไมต้องให้ยุโรปอ่อนแอครับถ้าพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์อย่าคิดว่ายุโรปเองเขาชอบยิวนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสเปนเป็นเยอรมันเป็นประเทศไหนก็ตามที่ขับไล่คนยิวออกจากประเทศทั้งนั้นเพราะเขารู้ว่ายิวเอาเปรียบเขานะครับดังนั้นยิวจึงต้องทำลายประเทศในยุโรปยิวจึงต้องทำลายคริสเตียนแต่ยิวฉลาดเกินกว่าที่ทำลายคริสเตียนจะทำอย่างไรก็ได้ให้คริสเตียนเป็นนอมินีเป็นสุนัขรับใช้เพื่อรบกับมุสลิมสิ่งต่างๆเหล่านี้คนมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้คนมองข้ามพี่น้องย้อนกลับมาครับ70ปีที่แล้วประเทศอิสราเอลตั้งในปีคริสต์ศักราช1948นะครับแต่ไม่ใช่ประเทศอิสราเอลประเทศแรกนะครับประเทศอิสราเอลในโลกใบนี้ขอให้พี่น้องทราบไว้ด้วยมันมี2ที่ที่หนึ่งอยู่ในกรุงนิวยอร์กอยู่ในเมืองนิวยอร์กนั่นคือประเทศอิสราเอลประเทศแรกประเทศนั้นไปตั้งแต่สมัยโคลัมบัสออกจากโปรตุเกส
ไปหาแผ่นดินใหม่คนยิวไปด้วย5คนไปอยู่แล้วครับแล้วตั้งแผ่นดินตรงนั้นเป็นประเทศแรกแล้วมาตั้งประเทศที่2อยู่ที่ประเทศอิสราเอลในรัฐปาเลสไตน์แล้วแบ่งอำนาจแบ่งหน้าที่การทำงานครับประเทศแรกที่อยู่ที่นิวยอร์กนั้นเป็นการอยู่ของยิวกลุ่มเขาเรียกว่ากองคลังเป็นคนมีความสามารถคนมีความรู้คนมีฐานะไม่มีนักรบเลยครับแต่จะมีผู้นักธุรกิจคนร่ำรวยคนเก่งๆทั้งหมดจะถูกคัดไปอยู่ที่นิวยอร์กดังนั้นยิวที่นิวยอร์กมีมากกว่ายิวที่ในประเทศอิสราเอลอย่างนะครับแล้วเมื่อมีความพร้อมเสร็จเขาก็มาตั้งประเทศอิสราเอลนะครับโดยการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกาสั่งให้สหราชอาณาอังกฤษในฐานะที่เป็นมาช่วยสงครามมาช่วยให้ชนะสงครามแล้วบอกเลยให้ตั้งประเทศนี้ขึ้นมาแล้วตั้งประเทศนี้ขึ้นมาแล้วประกาศเหมือนกับประกาศรับนับนักรบยิวจากทั่วโลกโดยเฉพาะนักรบยิวจากรัสเซียให้เข้ามาอยู่ในประเทศไหนครับในประเทศอิสราเอลเห็นไหมครับประมาณ5ล้านคนที่มาจากในยุโรปในรัสเซียจากทุกที่ซึ่งโดนคนยุโรปไล่ออกไปแล้วก็มาอยู่ในอิสราเอลพี่น้องครับจึงไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยเลยใช่ไหมว่าการสงครามนะครับโดยการนำของประธานาธิบดีนัสเซอร์นะครับผู้นำของอียิปต์ซึ่งตอนนั้นโด่งดังมากผมจำได้ผมเด็กๆโอ้โหภาพข่าวขาวดำในโทรทัศน์เนี่ยวันที่นัสเซอร์บุกเข้าดินแดงเข้าไปยึดกรุงเมืองอิสราเอลคนดีใจกันยึดได้สามวันพี่น้องอาจารย์ซาฟีอีคงจำได้นะครับยึดได้สามวันคน700,000คนทหาร700,000คนของกองกำลังอาหรับกับทหาร200,000คนของอิสราเอลรบกันไม่กี่วันครับแพ้ยับเยินเราคิดว่าเราแพ้อิสราเอลอย่างนั้นหรือไม่ใช่หรอครับเพราะอิสราเอลมันมีอีกประเทศหนึ่งหนุนทุกอย่างหนุนทั้งอาวุธหนุนทั้งกองกำลังหนุนทุกอย่างการสงครามมันขายอาวุธให้อาหรับยิงจรวดยิงไกล10กิโลเมตรแต่ถ้าขายให้ยิวยิงไกล12กิโลเมตรเพราะฉะนั้นอาวุธจะเป็นอย่างนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นยืนรบกันเนี่ยมันชัดเจนว่าใครยิงก่อนก็ตกกลางทางไอ้คนยิงที่หลังก็ถึงกองกำลังเพราะฉะนั้นนะครับในสงคราม6วันนะครับที่เกิดขึ้นจึงทำให้ดินแดนทั้งหมดของซีเรียของอียิปต์ของใครก็ตามทีกลับกลายเป็นพื้นที่ของนะครับกลับกลายเป็นพื้นที่ของอิสราเอลยกเว้นกรุงเยรูซาเล็มซึ่งองค์การสหประชาชาติบอกว่าไม่ได้อันนี้จะไปเป็นของอิสราเอลไม่ได้นะครับจะต้องเป็นของส่วนกลางแต่มันเป็นแค่นามธรรมแต่โดยความเป็นจริงแล้วนะครับอิสราเอลก็ยึดครองดินแดนนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างทุกวันนี้พี่น้องครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่ายังไม่จบนะครับ70ปีตั้งประเทศแต่หลังจากนั้นมันยังเหลือเวลาอีกกี่ปีนั่นแหละครับพี่น้องเหตุการณ์ทั้งหมดมาเริ่มต้นตอน 9/11 ตอน 9/11 ก็คือปีคริสต์ศักราช2001นะครับวันที่11เดือน9หรือว่า9เดือน11นะครับในปีคริสต์ศักราช2001เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการถล่มตึกเวิลด์เทรดตรงนั้นแหละครับเป็นยกสุดท้ายเป็นยกที่4เป็นยกที่4ถ้ามี5ยกนะครับยกนั้นยกที่4ซึ่งเขาจะประกาศสงครามครูเสดพี่น้องจำได้ไหมครับวันที่ตึกเวิลด์เทรดถล่มคนที่ออกมายืนคือจอร์จบุชจูเนียร์ประกาศเลยว่านี่คือสงครามครูเสดดังไปทั้งโลกครับนั่นแสดงว่าสงครามครูเสดนั้นยังไม่ได้ลบสลายไปจากหัวใจของชาวคริสเตียนแต่ประการใดถึงแม้ว่าจะออกมาวันหลังมาขอโทษว่าพูดผิดมันก็ออกไปทั่วโลกแล้ววันนั้นประกาศเลยว่าใครจะยืนข้างฉันแต่ถ้าใครยืนข้างมุสลิมเป็นโจรยืนข้างฉันเป็นตำรวจเป็นคนผู้ดีและในที่สุดทั้งมุสลิมไม่มุสลิมก็ไปยืนข้างสหรัฐอเมริกากันจำนวนมากพี่น้องครับนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นวันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าการถล่มตึกเวิลด์เทรดนั้นมันไม่ใช่ฝีมือนะครับของอะไรมันเป็นการวางแผนนะครับที่จะให้ตึกนั้นถล่มเหมือนกับการวางแผนที่จะให้คนยิวตายสัก 3-4-5 ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่2แล้วอาก็อ้างมาเป็นการตั้งประเทศก็เหมือนกับกระเบิดที่มันถูกยิงออกจากเรือนะครับเรือของสหรัฐอเมริกาแล้วไประเบิดข้างนอกแล้วเหมือนกับเรือโดนยิงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเอาละครับหลังจากตึกเวิลด์เทรดข้ออ้างที่ตามมาก็คือเข้ายึดอัฟกานิสถานจุดลอยต่อระหว่างเอเชียน้อยกับยุโรปยึดเพื่อตัดเส้นทางการถ้าเกิดมีสงครามโลกครั้งที่3ต่อไปคนที่ยึดเส้นทางนี้ได้ถือว่าจบนะครับโดยอ้างโอซามาบินลาดินแล้วก็ใครก็ว่างไปโดยถ้าเราศึกษาประวัติของโอซามาบินลาดินเราก็ดูว่าเป็นเด็กสร้างของใครครับของสหรัฐอเมริกามาก่อนสร้างมาเพื่อรบกับรัสเซียแต่ในที่สุดก็เป็นตัวละครที่ถูกยกขึ้นมาหลังจากนั้นเข้าไปบุกที่ไหนครับเข้าไปยึดอิรักโดยอ้างว่าอิรักมีปัญหากับคูเวตแล้วยึดอิรักจับซัดดัมฮุสเซนทุกคนก็ทราบดีว่าซัดดัมฮุสเซนก็เป็นเด็กสร้างของสหรัฐอเมริกาอีกเช่นเดียวกันนะครับในสมัยที่รบกับอิหร่านเห็นไหมฮะแล้วพอเข้ายึดอิรักแล้วก็เริ่มสร้างความปั่นป่วนในโลกแล้วก็มาเริ่มต้นเรื่องของอาหรับสปริงเมื่อไม่กี่ปีที่นี้ที่ตั้งเรื่องอาหรับสปริงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบอกว่าเรากำลังจะเอาประชาธิปไตยนั้นเข้าไปจัดระบบในโลกอาหรับแต่พี่น้องหลังจากอาหรับสปริงมีประเทศไหนที่สงบบ้างทุกประเทศตายกันเป็นเบื่อเลยพอหลังจากอาหรับสปริงอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องนะครับมีการยึดอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้มีการตั้งกลุ่ม IS ขึ้นมา
นะฮะตั้งกลุ่ม IS ขึ้นมาเพื่อสร้างความเกลียดโลกอิสลามโฟโมเบียและอิสลามโมโฟเบียคือเกลียดและกลัวอิสลามเกิดขึ้นจากน้ำมือของกลุ่ม IS เพื่อให้คนเห็นว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายนะอิสลามมันฆ่าตัดคอนะอิสลามมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะจึงทำให้แม้แต่คนมุสลิมด้วยกันในกลุ่มราชวงศ์ต่างๆของประเทศต่างๆก็กลัวกลุ่ม IS คนยุโรปก็กลัวกลุ่ม IS นะครับแล้วก็พยายามสร้างภาพให้มีการอพยพเพื่อจะให้คนมุสลิมไปสร้างปัญหาในยุโรปเพื่อให้เกิดความเกลียดให้คนยุโรปเกลียดมุสลิมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแบบแผนที่ถูกวางไว้ในเงื่อนไขของ100ปีของ100ปีพี่น้องเท่านั้นยังไม่จบครับสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างซุนนีกับชีอะห์นะฮะซึ่งเอาชีอะห์มาเป็นโนมินีแล้วเกิดความขัดแย้งนะครับแล้วสนับสนุนเพราะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับในเรื่องของอาหรับสปริงเนี่ยทุกประเทศล่มสลายหมดเลยยกเว้นซีเรียซีเรียไม่ล่มสลายครับนอกนั้นล่มสลายหมดเลยนะแต่ซีเรียยังคงอยู่ได้นะครับซีเรียยังคงอยู่ได้แล้วในที่สุดเมื่อเกือบถึงยกสุดท้ายต้นยก5เมื่อกี้ยก4จบไปแล้วต้นยก5พอเขาเห็นว่ามันอิ่มตัวนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็สร้างบุคคลขึ้นมาคนนะครับเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นถือว่าพร้อมแล้วให้ผู้นำเลยครับขึ้นมาประกาศเลยว่าฉันจะต่อต้านอิสลามฉันจะรังเกียจคนมุสลิมถามว่าวิสัยของผู้นำเนี่ยการทูตไม่มีเลยเหรอเพราะนั้นสิ่งที่เขากล้าประกาศเช่นนั้นแสดงว่าเขาพร้อมแล้วที่จะจัดระบบหรือจัดการกับโลกมุสลิมและความพร้อมมีมากกว่านั้นครับเราเห็นความพร้อมตอนไหนครับตอนที่นายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าตะวันออกกลางเพียง3วันพอเดินทางกลับกดปุ่มปุ๊บซาอุดิอาระเบียประกาศพร้อมพันธมิตรอีก4ประเทศไม่ว่าจะเป็นเอมิเรตส์ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์นะครับตัดความสำคัญกับปาตกาตาร์ประเทศเล็กๆอยู่ติงด้านขวานิดเดียวและเป็นประเทศที่มีการปกครองเหมือนกันคือระบบราชวงศ์เป็นประเทศที่อยู่ในสถานะใกล้เคียงกันร่ำรวยการตัดความสัมพันธ์ตรงนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าได้สร้างความขัดแย้งไม่ใช่ซุนนีกับชีอะห์แล้วครับวันนี้มันกลายเป็นซุนนีกับซุนนีเพราะว่ากาตาร์เองก็ให้การสนับสนุนมุสลิมทั่วโลกเขาก็มีลูกไล่ของเขาในขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็มีลูกไล่ของเขาที่ให้การสนับสนุนไอ้คนที่เชียร์ใครสนับสนุนใครก็เกิดความขัดแย้งในโลกมุสลิมดังนั้นเมื่อความขัดแย้งโลกมุสลิมอิ่มตัวนะครับสิ่งที่เขาต้องการให้เสร็จก่อนปี2018ก็คือให้เห็นชัดเจนเลยว่าวันนี้ฉันสามารถยึดครองกรุงเยรูซาเล็มได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่สนใจมติใดๆขององค์การสหประชาชาติจึงได้มีการประกาศดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมครับว่าก่อนเดือนบวชปีนี้มีเหตุการณ์วุ่นวายมากๆที่เกี่ยวกับมุสลิมนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มที่ผ่านมาไม่ใช่เหตุการณ์การปะทะกันระหว่างตำรวจทหารกับคนปาเลสไตน์แต่มันกลับกลายเป็นว่าการแสดงความเป็นเจ้าของมัสยิดอัลอักซอคนปาเลสไตน์ที่เขาเดือดแค้นที่เขาออกมาละหมาดที่เขาไม่ยอมเนื่องจากถ้าเขายอมให้มีการตรวจการเดินเข้าไปสู่มัสยิดด้วยการตรวจเอ็กซเรย์หรือการตรวจอาวุธหรือการตรวจโลหะเนี่ยเท่ากับยอมรับการเป็นเจ้าของของรัฐบาลอิสราเอลนี่แหละครับพี่น้องนี่คือเป็นเพียงการหยั่งเชิงของอิสราเอลเท่านั้นว่าถ้าเขาหยั่งเชิงแบบนี้ประชาคมโลกมุสลิมจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เขาได้สร้างความขัดแย้งอย่างมากมายหลังจากสร้างความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วนะครับเขาก็จะประเมินซึ่งเขาประเมินมาตลอดเหตุการณ์การสร้างหนังเหตุการณ์การสร้างละครเหตุการณ์เขาประเมินการแปลการเราเขาบรรนามจับจ้วงท่านนบีมาสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเรื่องนั้นเรื่องเป็นการประเมินความรู้สึกหลักการว่ามันยังอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาอย่างเราไหมเวลาพูดถึงเรือนร่างเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาท่านดร.อิมรอนพูดมาตอนต้นเนี่ยชัดเจนนะอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวถ้าคิดว่าเรื่องเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อไหร่เราประกาศตัวเป็นมุสลิมไม่ได้แล้วครับประกาศตัวเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องอยู่ในหัวใจในตัวของเรานะครับเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรือนร่างวันนี้ส่วนหนึ่งของเรือนร่างซึ่งเมื่อ50ปีที่แล้วโอ้โหคนออกมาเชียร์กันทั้งโลกวันนี้โดดเดี่ยวแล้วครับพี่น้องประเทศร่ำรวยต่างๆเริ่มไปมีความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียปล่อยให้ปาเลสไตน์นั้นโดดเดี่ยวนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรือนร่างของพวกเราพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่ากล้ายืนยันนะครับอย่ากล้ายืนยันว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเพราะวันหนึ่งเมื่อเราตายไปคำถามที่จะเกิดชัดเจนเลยครับนะครับที่อัลลอฮ์จะถามเรานอกจากการละหมาดนอกจากใครเป็นพระเจ้าของเจ้าเขาจะถามเลยว่าใครเป็นพี่น้องของเจ้าเราก็จะบอกเลยมุสลิมต้องบอกเป็นพี่น้องของเราแล้วมันก็จะถามต่อแล้วในขณะที่พี่น้องของเราโดนซอลเลมโดนกดขี่ข่มเหงเราทำอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคำตอบให้ได้นะครับต้องขอขอบคุณทางคณะจัดงานนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านจุฬาฯราชมนตรีที่ได้มีการออกหนังสือเวียน
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์กรศาสนาในประเทศไทยที่กล้าที่จะทำเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กระดาษใบเดียวก็ตามทีนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆเขากระตุกกันไปเยอะแล้วแต่มันก็เป็นเพียงการกระตุกด้วยตัวอักษรเพราะอะไรเพราะความขัดแย้งมันยังมีอยู่ความขัดแย้งในสังคมมุสลิมมันยังรุนแรงอยู่เกินกว่าที่เราจะจับมือกันแล้วต่อสู้อยากจะเรียนพี่น้องนะครับเหลือเวลาอีกปีเดียวที่เขาประกาศความสำเร็จอย่าให้ฮัดดิสที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยพูดนะว่านะครับเราจะเหมือนอาหารในจานเปรตนะมันเกิดขึ้นในยุคของเราแน่นอนมันต้องเกิดแต่วันนี้มันเหมือนกับใช่ไหมพี่น้องเรามีประชากรมุสลิม 1,800 ล้าน 1,800 ล้านเกือบ1ใน3ของประชาคมโลกจาก 7,000 ล้านแต่ไม่มีมุสลิมประเทศไหนสักประเทศหนึ่งสามารถที่จะขึ้นมาปกครองนะครับคนอื่นได้เลยมีแต่ถูกปกครองหมดอยู่ under control ก็หมดดูในประเทศไทยเราเนี่ยแต่ก่อนมีท่านดร.สุรินทร์ พิศวันอาจารย์หวัดนอมัธาท่านนั้นนะครับเป็นรัฐมนตรีวันนี้อย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสนช.ยังมีสักคนนึงไหมที่มีปากมีเสียงมันเกิดขึ้นทุกประเทศพี่น้องมันเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมขึ้นมาวันนี้นะครับที่ตั้งใจที่เขาเจอและอยากจะมาวันนี้นะครับทั้งที่เลยเวลาที่ผมจะขึ้นมาชั่วโมงครึ่งแต่ต้องอยากอยู่ว่าขึ้นมาเพื่อเรียกร้องพี่น้องขึ้นมาเพื่อเรียกร้องนะครับเพื่อเรียกร้องให้พี่น้องไม่ใช่แค่มานั่งฟังอย่าให้การมานั่งฟังวันนี้แล้วกลับไปโดยไม่ได้อะไรเลยพี่น้องครับผมจำได้เวลาผมไปฟังคุตบะห์ที่ไหนไปฟังคุตบะห์จากไหนจึงมีอยู่อายะห์กุรอานหนึ่งที่ขอเตบมักจะหยิบยกนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามันนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนวะตัสลิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอาวะลาตะฟัรรอกุเห็นไหมครับจงอย่าได้ตายพี่น้องจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ยืนละหมาดนั่งละหมาดกันจนหัวดำไม่ใช่ไม่ใช่ถือศีลอดจนสู้ผอมแต่ต้องยืนยันในความเป็นพี่น้องของผู้ศรัทธาเรือนร่างเดียวกันและจะต้องยึดในสายเชื่อของอัลลอฮ์แล้วจงอย่าแตกแยกกันสุรมีอายะมีฮะมีอะดิษที่ซอยะบอกเลยนะครับว่าแท้จริงและประชาชาติก่อนๆเนี่ยนะครับพวกเจ้าจงอย่าแตกแยกกันเพราะประชาชาติก่อนๆนี่เขาพินาศเพราะเขาแตกแยกกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องการต่อสู้ญิฮาดเอาว่าลดความขัดแย้งจับมือกันให้ได้สร้างความเป็นเอกภาพแล้วค่อยมาร่วมกันต่อสู้นะครับการต่อสู้พี่น้องการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธขอให้พี่น้องเอาหลักการอิสลามมาสู่การปฏิบัติเพราะแค่เราพูดแล้วเราไม่ปฏิบัติมันเป็นความโกรธกริ้วอัลลอฮ์บอกเลยยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลิมาตะกูลูนมาลาตัฟอาลูนกะบูรอมักตันอินนัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอาลูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทำไมพวกเจ้าชอบพูดกันจังเลยในสิ่งที่เจ้านั้นไม่ปฏิบัติช่างเป็นที่โกรธกริ้วสำหรับพระองค์เป็นอย่างยิ่งที่พวกเจ้าพูดแต่ไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้หยุดพูดนะครับหยุดพูดแล้วนำสิ่งที่เราคุยกันนั้นไปสู่การปฏิบัติการต่อสู้การช่วยเหลือการจีฮาต่อพี่น้องของเราที่ต่ำที่สุดคือการขอดุอาเราไม่ต้องไปเถียงแล้วครับดุอากุนูดในซูบอสได้ไม่ได้ไม่ต้องไปเถียงแล้ววันนี้ขอดุอากุนูดให้พี่น้องของเราแล้วยังขอหรือยังนะครับขอดูอาอื่นๆให้กับพี่น้องของเราให้เขาเข้มแข็งให้เขารอดพ้นจากการโซเลมหรือกันพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่นั่งเทียนเขียนผมอยู่กับหน้าเว็บไซต์อ่านอยู่กับเว็บไซต์ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันหลุดเข้าสายตาของผม2วันแล้วมันก็หายไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมประสบพบมา100ปีแห่งการจัดระเบียบสังคมมุสลิมผ่านไปแล้วครับพี่น้อง109ผ่านไปแล้ว99ปีคริสต์ศักราช1918คือวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1คำประกาศนั้นเกิดขึ้นวันนี้2017 99ปีเหลือปีหน้าเขาถึงกล้าที่จะทำทุกอย่างให้เราเห็นนะครับว่าเขาพร้อมที่จะเป็นเจ้าของอัลอักซอหลังจากอัลอักซอเสร็จมันไม่จบแค่นั้นหรอกครับพี่น้องมันไม่จบแค่นั้นนะมันจะลามไปทุกๆที่และถ้าโลกอาหรับสิ้นสลายถ้าโลกอาหรับหมดที่อื่นก็หมดครับที่อื่นก็หมดพี่น้องครับผมมีเวลาพบปะกับพี่น้องเพียงน้อยนิดเพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ทรงวุฒิหลายๆท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพโดยเฉพาะอาจารย์ซาฟีอีนภากรนะครับอาจารย์ดร.จรัญก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือกันมากขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังขอขอบคุณคณะจัดงานนะครับที่ได้เชิญผมมามีส่วนนะครับขอให้บอกให้รู้ว่าผมตั้งใจอยากจะมานะครับอยากจะมาเชิญชวนเรียกร้องนะครับขอให้สิ่งที่ผมนำเสนอนั้นได้เข้าไปสู่หัวใจของพี่น้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดหัวใจของพี่น้องนะครับให้พร้อมที่จะจิฮัดเป็นการจิฮัดที่เป็นจิฮัดอักบัตเลยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาคมโลกมุสลิมของเรานั้นมั่นคงตลอดไปอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิซีวะลิวะลิกุมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรรฮีม